ค่ะแมลงก้นกระดกนะคะก็จะมีหลายลักษณะตัวมันจะยาวประมาณ 7-8 มิลแล้วก็มันจะมีหลายปล้องนะคะทีนี้มันจะชอบไฟมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนเราจะเห็นเขาชัดขึ้นนะคะแล้วก็ชอบออกมาในช่วงหน้าฝนค่ะก็ถ้าเกิดที่บ้านเปิดไฟแล้วเปิดประตูหน้าต่างไว้ในช่วงหน้าฝนก็คือช่วงนี้เลยนะคะก็อาจจะเจอแมงก้นกระดกในบ้านได้ค่ะตัวพิษของมันเนี่ยเรียกว่าพีเดรินนะคะลักษณะพิษก็คือจะเหมือนมีฤทธิ์กัดคล้ายๆกรดเงี้ยค่ะเวลาที่โดนผิวหนังหรือโดนเนื้อเยื่อบุต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้กัดเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจนเป็นแผลแล้วก็ที่อันตรายก็คือถ้าเขาโดนตาเนี่ยทำให้ตาบอดได้ค่ะสำหรับพิษแมลงก้นกระดกนะคะถ้าเกิดว่าโดนแล้วรู้สึกตัวคือส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะตัวเขาเล็กมากนะคะก็เวลาที่เราจะโดนเขาเนี่ยก็คือสมมติว่าเขามาเกาะที่เราแล้วเราเผลอไปบี้หรือขยี้มันก็จะทำให้ตัวสารพีเดรินที่อยู่ในตัวแมลงเนี่ยมันแตกออกแล้วก็มาโดนผิวหนังหรืออวัยวะต่างๆที่เขาเกาะอยู่นะคะสำหรับคนที่ผิวหนังไวหรือว่าผิวหนังแพ้ง่ายเนี่ยหรือผิวหนังบางก็มีโอกาสที่จะโดนตัวกรดเนี่ยกัดมากกว่าเดิมก็อาจจะเป็นแผลลึกมากกว่าหรือว่าใหญ่กว่าหรือว่าใช้เวลาหายนานกว่าค่ะทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือนอกจากคนที่โดนฤทธิ์จากไอตัวพีเดรินนี้ที่ทำให้เป็นกรดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้ถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการแพ้พิษตัวนี้ก็มีโอกาสจะแพ้รุนแรงถึงขั้นความดันตกเสียชีวิตได้ถ้าเป็นแพ้แบบอาการรุนแรงเหมือนเวลาเราแพ้ผึ้งแพ้ถั่วอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันสำหรับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เจอตัวแมลงอยู่นะคะถ้าเกิดเราเห็นว่าแมลงเกาะอยู่ที่ตัวแนะนำให้เคลียร์ออกจะได้ไม่เป็นการบี้หรือว่ามีสารพีเดรินหลังโดนผิวหนังนะคะแต่ระดับที่2ถ้าเห็นแล้วเขาปล่อยสารออกมาแล้วหรือว่าเผลอไปบี้เขาแล้วเนี่ยก็ให้รีบล้างฟอกสบู่บริเวณนั้นทันทีนะคะเพื่อเอาสารนั้นออกไปแต่ว่าระดับที่3ก็คือเห็นแล้วแล้วก็แบบล้างไม่ทันก็คือเป็นแผลไปแล้วเนี่ยค่ะก็แนะนำให้ล้างน้ำเฉยๆหรือน้ำเกลือก็จะดีแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ต้องปิดแผลนะคะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากแผลที่โดนกัดน้อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเขากัดไม่ค่อยลึกมากพอฤทธิ์ไม่ค่อยแรงค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ประมาณ7วันเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นก็หายในที่สุดค่ะสำหรับยาจริงๆใช้ได้นะคะถ้าเกิดเลยจาก1วันถึง3วันไปแล้วที่แผลมันดูเป็นแค่แผลแดงๆเฉยๆเนี่ยก็สามารถทาพวกอะไรที่ลดการระคายเคืองหรือลดการแพ้ได้นะคะเช่นกลุ่มของว่านหางจระเข้ก็ได้หรือว่าเป็นยาที่ให้ความชุ่มชื้นก็ได้หรือยาพวกสเตียรอยด์ทาก็ได้แต่แนะนำให้ทาบางๆค่ะถ้าเกิดว่าโดนแมลงก้นกระดกกัดเนี่ยจริงๆมันก็จะมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าตัวเชื้อพีเดรินตัวสารพีเดรินยังอยู่ที่แผลเนี่ยแล้วเราไปแตะตรงนั้นแล้วเอาไปแตะบริเวณอื่นก็มีโอกาสที่มือเราเนี่ยจะนำพาไอ้ตัวสารพีเดรินเนี่ยไปโดนบริเวณอื่นได้หรือว่าเช่นบางคนอาจจะส่วนใหญ่เขามาจะโดนที่แขนกันแล้วดันพับแขนเนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือน kissing lesion คือแผลเป็นแผลที่ติดกันเวลาพับแล้วตรงกันพอดีอย่างนี้ค่ะก็จริงๆก็แนะนำให้ล้างน้ำให้สะอาดเพื่อให้เอาสารพีเดรินออกไปหลังจากที่โดนกัดหรือว่ารู้สึกระคายเคืองทันทีค่ะเพื่อลดสารนี้ออกสำหรับวิธีป้องกันการโดนเนี่ยก็คือเราไม่ควรจะเจอแมลงก้นกระดกเลยทีนี้ก็อย่างที่บอกตอนต้นว่าเขาชอบแสงแบบแสงไฟอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยก็ช่วงเย็นๆนะคะก็แนะนำให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เนี่ยตอนกลางคืนเขาจะบินเข้าไปหาแสงไฟที่เราเปิดไว้ค่ะBetter to know.